อารยธรรมมายาเกิดขึ้นในที่ราบหลุมอันเขียวชอุ่มของเมโสอเมริกาครอบคลุมพื้นที่ปัจจุบันของเม็กซิโกกัวเตมาลาเบลิสฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์ย้อนกลับไปในยุคพรีคลาสสิก 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชถึงคริสตศักราช 200ชาวมายาเริ่มแรกอาศัยอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็กเมื่อเวลาผ่านไปสังคมของพวกเขาพัฒนาขึ้นและเมื่อถึงยุคพรีคลาสสิกตอนกลาง 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชถึง300 CE พวกเขาเริ่มสร้างโครงสร้างทางสังคมและศูนย์กลางพิธีกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญในสังคมมายาโดยการปลูกข้าวโพดข้าวโพดเป็นศูนย์กลางในการยังชีพของพวกเขาเมื่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินเพิ่มขึ้นจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นปูทางไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ใหญ่ขึ้นและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นทางสังคมที่โดดเด่นเมื่อถึงยุคพรีคลาสสิกตอนปลาย300ปีก่อนคริสตศักราชถึงคริสตศักราช200นครรัฐมายาก็เริ่มปรากฏให้เห็นนครรัฐเหล่านี้เช่นนักเบและเอลมิราดอร์มีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่รวมถึงพีระมิดและลานพิธีการการสร้างโครงสร้างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครองผู้มีอำนาจและการสถาปนาลำดับชั้นทางสังคมอารยธรรมมายามาถึงจุดสูงสุดในช่วงยุคคลาสสิกค.ศ. 200 ถึง 900 โดยมีความเจริญรุ่งเรืองของนครรัฐอันเป็นเอกลักษณ์เช่นติกันกาลักมูลและโคปันศูนย์กลางเมืองเหล่านี้มีพระราชวังที่วิจิตรงดงามสนามบอลและวิหารสูงตระหง่านซึ่งแสดงถึงความกล้าหาญทางสถาปัตยกรรมของชาวมายาเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงชาวมายากับวัฒนธรรมเมโสอเมริกาอื่นๆโดยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นหยกออฟซิเดียนและโกโก้ชาวมายายังได้พัฒนาระบบการเขียนอักษรอียิปต์โบราณที่ซับซ้อนทำให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การปฏิบัติทางศาสนาและความสำเร็จทางสังคมได้การเพิ่มขึ้นของอารยธรรมมายาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมควบคุมนวัตกรรมทางการเกษตรและสร้างโครงสร้างทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนอารยธรรมในยุคคอต่อๆไปจะได้เห็นความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาศาสตร์และการปกครองทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ของเมโสอเมริกาอย่างไม่มีวันลบเลือนในช่วงรุ่งเรืองของอารยธรรมมายาหัวใจสำคัญของชีวิตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพวกเขาอยู่ในเครือข่ายนครรัฐที่กระจัดกระจายไปทั่วภูมิทัศน์เมโสอเมริกานครรัฐเหล่านี้ซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้ปกครองและสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมก่อให้เกิดกระดูกสันหลังของสังคมมายาเมืองที่โดดเด่นในหมู่ครัฐรัฐเหล่านี้คือเมืองติกันซึ่งตั้งอยู่ในป่าทึบของประเทศกัวเตมาลาในปัจจุบันติกันมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปลายยุคพรีคลาสสิกและมาถึงจุดสุดยอดในยุคคลาสสิกเส้นขอบฟ้าของมันถูกครอบงำด้วยวิหารหินปูนขนาดใหญ่เช่นวิหารจากัวผู้ยิ่งใหญ่และวิหารแห่งหน้ากากอันโดดเด่นซึ่งสะท้อนถึงความฉลาดทางสถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายากาลักมูลคู่แข่งที่ทรงพลังของติกันมีส่วนร่วมในความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารในช่วงยุคคลาสสิกเมืองนี้มีโครงสร้างที่น่าประทับใจและมีบทบาทสำคัญในการเมืองมายาอันซับซ้อนคาราคอซึ่งตั้งอยู่ในเบลีสในปัจจุบันเป็นนครรัฐที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีศูนย์กลางเมืองที่กว้างใหญ่และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนนักดาราศาสตร์ของคาราคอทำการสังเกตการที่แปลกใหม่ซึ่งมีส่วนทำให้ชาวมายามีความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับเหตุการณ์ท้องฟ้าโคปันในฮอนดูรัสยุคปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของศิลปะและการแสวงหาความรู้ทางปัญญาบันไดอักษรอียิปต์โบราณอันวิจิตรประณีตและศิลาจารึกที่ประดับประดาด้วยการแกะสลักอย่างประณีตแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเมืองในการแสดงออกทางศิลปะนครรัฐไม่ใช่รัฐที่โดดเดี่ยวแต่พวกเขามีส่วนร่วมในเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางโดยแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นหยกออฟซิเดียนและโกโก้การเชื่อมโยงระหว่างกันนี้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเผยแพร่ความคิดไปทั่วโลกมายาแม้ว่านครรัฐเหล่านี้จะเป็นอิสระแต่นครรัฐเหล่านี้ก็มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหมือนกันซึ่งรวมถึงลำดับชั้นทางสังคมที่ซับซ้อนการปฏิบัติทางศาสนาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วิหารเทพเจ้าและระบบการเขียนอักษรอียิปต์รานที่ซับซ้อนผู้ปกครองของนครรัฐเหล่านี้ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นพระเจ้ามีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของจักรวาลและรับรองความเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรของตนความเสื่อมโทรมของอารยธรรมมายาทำให้เกิดการละทิ้งนครรัฐหลายแห่งทิ้งคำให้การอันเงียบงันไว้ให้กับศูนย์กลางเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้ซากนครรัฐเหล่านี้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดีเผยให้เห็นโลกที่ซับซ้อนและน่าหลงใหลของชาวมายาโบราณหัวใจของอารยธรรมมายาอันมีชีวิตชีวาคือโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้อยู่อาศัยสังคมมายาเป็นแบบลำดับชั้นโดยมีชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมการเมืองและเศรษฐกิจขุนนางและผู้ปกครอง
ที่จุดสูงสุดของสังคมมายาคือผู้ปกครองและขุนนางชนชั้นปกครองซึ่งมักถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจทั้งทางการเมืองและศาสนาผู้ปกครองเหล่านี้ประดับด้วยผ้าโพกศีรษะอันประณีตและเครื่องประดับอันวิจิตรบรรจงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบพิธีทางศาสนาและดูแลสวัสดิภาพของประชาชนนครรัฐมักนำโดยกษัตริย์หรือราชินีผู้มีอำนาจและการถ่ายโอนอำนาจภายในเชื้อสายอันสูงส่งถือเป็นส่วนสำคัญของการปกครองของชาวมายานักบวชและชนชั้นสูงทางศาสนาชนชั้นสูงทางศาสนารวมทั้งนักบวชและนักบวชหญิงมีบทบาทสำคัญในสังคมมายาพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบพิธีกรรมที่ซับซ้อนการตีความเหตุการณ์บนท้องฟ้าและการสื่อสารกับเทพเจ้าศาสนาของชาวมายานั้นเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์โดยมีเทพเจ้าที่ปกครองด้านต่างๆของชีวิตนักบวชมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสามัคคีระหว่างโลกมนุษย์และอาณาจักรศักดิ์สามัญชนประชากรมายาส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามัญชนประกอบอาชีพต่างๆเช่นเกษตรกรรมงานฝีมือและการค้าขายสามัญชนทำงานในทุ่งนาผลิตสินค้าและมีส่วนร่วมในความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของเมืองรัฐของตอนนอแม้ว่าพวกเขาจะมีอำนาจทางการเมืองน้อยกว่าคนชั้นสูงแต่สามัญชนก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาอารยธรรมผ่านการทำงานของพวกเขาทาสและเฉลยในระดับต่ำสุดของลำดับชั้นทางสังคมคือทาสและเฉลยซึ่งมักได้มาจากการทำสงครามพวกทาสใช้แรงคนและรับใช้ชนชั้นปกครองแม้ว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ที่จำกัดแต่ก็มีบางช่องทางในการเคลื่อนย้ายทางสังคมเช่นผ่านการกระทำที่กล้าหาญในสงครามโครงสร้างทางสังคมของชาวมายาไม่คงที่บุคคลสามารถย้ายไปมาระหว่างชนชั้นทางสังคมโดยพิจารณาจากความสำเร็จการแต่งงานหรือสถานการณ์อื่นๆความเชื่อมโยงกันของชนชั้นทางสังคมปรากฏชัดในเครือข่ายที่ซับซ้อนของพันธมิตรและการแข่งขันที่มีลักษณะเฉพาะของการเมืองมายาการทำความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตที่หล่อหลอมอารยธรรมมายาโดยเน้นบทบาทของผู้ปกครองพระสงฆ์สามัญชนและทาสในการสร้างสังคมที่มีหลายแง่มุมและเชื่อมโยงถึงกันศูนย์กลางความสำเร็จทางปัญญาและวัฒนธรรมของอารยธรรมมายาคือระบบการเขียนที่ซับซ้อนซึ่งเป็นสคริปต์ที่ซับซ้อนที่ประกอบด้วยอักษรอียิปต์โบราณที่ถ่ายทอดทั้งองค์ประกอบด้านสรรพศาสตร์และโลโก้อักษรมายาถือเป็นระบบการเขียนที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลกยุคโบราณโลโก้แกรมและอักขรพยางค์อักษรอียิปต์โบราณของมายาเป็นการผสมผสานระหว่างโลโก้แกรมซึ่งแสดงถึงทั้งคำหรือแนวคิดและอักขรพยางค์ซึ่งแสดงถึงแต่ละพยางค์สิ่งนี้ทำให้มีวิธีการบันทึกข้อมูลที่ยืดหยุ่นและแสดงออกได้ชัดเจนโดยทั่วไปสคริปต์จะเขียนเป็นบล็อกมักจะอ่านจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างรหัสและจารึกนักเขียนชาวมายาบันทึกความรู้ของตนบนพื้นผิวต่างๆรวมถึงรหัสกระดาษเปลือกไม้และจารึกอนุสาวรีย์บนศิลาแท่นบูชาและอาคารรหัสมายาสีหัตที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ปฏิทินและพิธีกรรมทางศาสนาคดเหล่านี้มีภาพประกอบมากมายด้วยฉากที่สลับซับซ้อนและข้อความอักษรอียิปต์โบราณเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิทินและดาราศาสตร์ส่วนสำคัญของจารึกมายาเกี่ยวข้องกับข้อมูลปฏิทินรวมถึงปฏิทินลองเค้าโซคอนและฮาบชาวมายาเป็นนักดาราศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและอักษรอียิปต์โบราณของพวกเขามักพรรณนาเหตุการณ์บนท้องฟ้าเช่นอายันและสุริยุปราคาทำให้พิธีกรรมทางศาสนาสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้บันทึกทางประวัติศาสตร์และสเตเล่ผู้ปกครองชาวมายามอบหมายให้สเตเล่รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆเช่นการขึ้นสู่อำนาจชัยชนะทางทหารและพันธมิตรศิลาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์และตำราอักษรอียิปต์โบราณที่ให้มานั้นให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครองและเหตุการณ์ที่พวกเขาปรารถนาที่จะทำให้เป็นอมตะความท้าทายในการถอดรหัสการถอดรหัสอักษรอียิปต์โบราณของมายาถือเป็นความท้าทายที่น่าเกรงขามสำหรับนักวิชาการความก้าวหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20โดยได้รับการสนับสนุนจากนักวิจัยอย่างเดวิดสจวตและลินดาสเชลงานของพวกเขาอนุญาตให้มีการแปลส่วนสำคัญของบทโดยเผยให้เห็นความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในจารึกของชาวมายาอักษรอียิปต์โบราณของมายาไม่เพียงมีจุดประสงค์ในทางปฏิบัติในการปกครองและการเก็บบันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วยซึ่งเชื่อกันว่าอักษรอียิปต์โบราณเหล่านี้สื่อข้อความถึงเทพเจ้าความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของระบบการเขียนของชาวมายาสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางปัญญาของอารยธรรมโบราณนี้โดยทิ้งมรดกที่ยั่งยืนในการศึกษาวัฒนธรรมเมโสอเมริกา
ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับดาราศาสตร์ของอารยธรรมมายาปรากฏชัดในระบบปฏิทินที่ซับซ้อนซึ่งมีบทบาทสำคัญในทั้งชีวิตประจำวันและการปฏิบัติทางศาสนาชาวมายาพัฒนาปฏิทินขึ้นมาหลายปฏิทินแต่ละปฏิทินมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและสะท้อนถึงการสังเกตเหตุการณ์บนท้องฟ้าอย่างกระตือรือร้นการนับแบบยาวหัวใจสำคัญของการจับเวลาของมายาคือปฏิทินแบบนับแบบยาวซึ่งเป็นการนับเชิงเส้นของวันที่ทำให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ยาวนานได้หน่วยนับยาวประกอบด้วยหน่วยต่างๆเช่นคินวันวินนอน20วันตัน360วันและบักตัน 144,000 วันการสิ้นสุดของวงจรบักตุนซึ่งเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ปี2012ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในจักรวาลวิทยาของชาวมายาปฏิทินโซคอนและฮาบชาวมายาใช้ปฏิทิน2ฉบับที่เกี่ยวพันกันได้แก่โซคอน260วันและฮาบ365วันโซคอนหรือที่รู้จักกันในชื่อปฏิทินศักดิ์สิทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย20ช่วงละ13วันและมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนาและการทำนายฮาบซึ่งเป็นปฏิทินสุริยคติประกอบด้วย18เดือนและ20วันและเพิ่มอีก5เดือนเป็นวันที่ว่างเปล่าหรือนิรนามรอบปฏิทินที่เชื่อมต่อกันปฏิทินโซคอนและฮาบเชื่อมต่อกันในรอบ52ปีที่เรียกว่ารอบปฏิทินวัฏจักรนี้เป็นการผสมผสานระหว่างตำแหน่งของโซคอนและฮาบอย่างมีเอกลักษณ์โดยจะทำซ้ำเพียงครั้งเดียวทุกๆ52ปีรอบปฏิทินเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมและพิธีกรรมของชาวมายาซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยสำคัญของเวลาดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรมเมืองมายาได้รับการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยคำนึงถึงทางดาราศาสตร์พีระมิดและวิหารมักอยู่ในแนวเดียวกับเหตุการณ์บนท้องฟ้าเช่นวันวสันตวิทและวันอายันตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่การจัดแนวโครงสร้างที่โคปันกับพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเหตุการณ์สุริยะที่สำคัญสุริยุปราคาและดวงอาทิตย์สุริยุปราคาชาวมายาสังเกตเส้นทางของดวงอาทิตย์ตามแนวสุริยุปราคาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านจุดสุดยอดเมืองที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรประสบปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะโดยตรงส่งผลให้เกิดเอฟเฟกต์ดวงอาทิตย์ซีนิทานอันโด่งดังชาวมายาทำเครื่องหมายเหตุการณ์นี้ด้วยพิธีกรรมและพิธีกรรมพิเศษดาราศาสตร์ของชาวมายามีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของพิธีกรรมและกิจกรรมทางการเกษตรการคำนวณเหตุการณ์ท้องฟ้าที่แม่นยำแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางคณิตศาสตร์และการสังเกตของชาวมายาปัจจุบันปฏิทินมายาและความสำเร็จทางดาราศาสตร์ยังคงดึงดูดนักวิชาการและผู้สนใจโดยเน้นย้ำถึงมรดกที่ยั่งยืนของความสำเร็จทางปัญญาของอารยธรรมโบราณนี้ความสำเร็จทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของอารยธรรมมายาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและงานฝีมือขั้นสูงตั้งแต่หินแกะสลักอย่างประณีตไปจนถึงวิหารสูงตระหง่านศิลปะและสถาปัตยกรรมของชาวมายาสะท้อนถึงคุณค่าทางศาสนาการเมืองและสุนทรียศาสตร์ของอารยธรรมสเตเล่และอนุสาวรีย์นครรัฐมายาประดับด้วยสเตเล่ซึ่งเป็นแผ่นหินสูงมักแกะสลักด้วยฉากที่สลับซับซ้อนและข้อความอักษรอียิปต์โบราณอนุสาวรีย์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆเช่นการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชัยชนะทางทหารและการอุทิศสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญโดยทั่วไปและสเตเล่จะถูกวางไว้ในสถานที่ที่โดดเด่นภายในลานพิธีการพีระมิดและวัดเมืองมายามีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยอาคารสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่มีพีระมิดและวัดวาอารามโครงสร้างเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังได้รับการออกแบบอย่างประณีตโดยมีบันไดสูงชันที่นำไปสู่แท่นพิธีการบนยอดเขาตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่วิหารเสือจากัวแห่งติกันและพีระมิดคูคุนแคนที่ชิเชนอิตซาพระราชวังและที่พักอาศัยผู้ปกครองมายาและชนชั้นสูงอาศัยอยู่ในพระราชวังที่โดดเด่นด้วยห้องหลายห้องสนามหญ้าและมักจะยกพื้นสูงพระราชวังเหล่านี้แสดงให้เห็นลำดับชั้นทางสังคมและความมั่งคั่งของชนชั้นปกครองอโครโพลพลิสของโคปันเป็นตัวอย่างของอาคารที่ซับซ้อนดังกล่าวซึ่งมีที่ประทับของราชวงศ์และโครงสร้างการบริหารศิลปะเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาช่างฝีมือของมายามีทักษะในการประดิษฐ์ภาชนะเซรามิกและรูปแกะสลักผลงานเหล่านี้มักมีการออกแบบที่วิจิตรบรรจงโดยแสดงภาพชีวิตประจำวันตำนานและพิธีกรรมทางศาสนาการใช้สีสันสดใสและเทคนิคการวาดภาพที่มีรายละเอียดเน้นให้เห็นถึงความกล้าหาญทางศิลปะของมายาจิตรกรรมฝาผนัง
เมืองมายาประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและศาสนาของพวกเขาภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้มักแสดงภาพจากเรื่องราวในตำนานพิธีกรรมทางศาสนาและชีวิตของชนชั้นสูงที่ปกครองภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอลมพอกมีชื่อเสียงในด้านการนำเสนอที่มีรายละเอียดและมีสีสันหยกและวัสดุล้ำค่าชาวมายานับถือหยกเป็นอย่างสูงและใช้มันเพื่อสร้างเครื่องประดับหน้ากากและสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าอื่นๆที่ประณีตงานแกะสลักหยกมักแสดงถึงเทพสัตว์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและราชวงศ์การใช้วัสดุอันล้ำค่าดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่ศิลปะมายาไม่เพียงแต่มีจุดประสงค์ด้านสุนทรียภาพเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญทางศาสนาและพิธีการอย่างลึกซึ้งอีกด้วยรายละเอียดที่ซับซ้อนและการนำเสนอเชิงสัญลักษณ์ในงานศิลปะของพวกเขาทำให้ชาวมายาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อที่ซับซ้อนได้ปัจจุบันเศษซากของศิลปะและสถาปัตยกรรมมายาเป็นเสมือนหน้าต่างที่เผยให้เห็นความมีชีวิตชีวาทางวัฒนธรรมและศิลปะของอารยธรรมโบราณนี้อารยธรรมมายาไม่เพียงแต่เจริญรุ่งเรืองในฐานะมหาอำนาจทางวัฒนธรรมและสติปัญญาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของเมโสอเมริกาด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบเศรษฐกิจของชาวมายาอำนวยความสะดวกในการมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและมีส่วนทำให้อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองเส้นทางการค้าเส้นทางการค้าของชาวมายาครอบคลุมระยะทางอันกว้างใหญ่เชื่อมต่อนครรัฐหลักๆและกระทั่งไปถึงภูมิภาคต่างๆไปจนถึงชายฝั่งอ่าวไทยและที่ราบสูงของเม็กซิโกในปัจจุบันเส้นทางเหล่านี้จำเป็นต่อการเคลื่อนย้ายสินค้ารวมถึงสินค้าเกษตรวัตถุดิบและสินค้าประดิษฐ์สินค้าทางการค้าที่สำคัญชาวมายามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายประเภทวัสดุล้ำค่าเช่นขนนกหยกออฟซิเดียนและควีซันมีมูลค่าสูงและทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายของสถานะชนชั้นสูงต้นโกโก้ที่ใช้ทำช็อกโกแลตเป็นทั้งสินค้าทางการค้าและเป็นวัตถุดิบหลักทางวัฒนธรรมสินค้าทางการค้าอื่นๆได้แก่เกลือสิ่งทอเครื่องปั้นดินเผาและสินค้าเกษตรสิ่งของในพิธีกรรมและศาสนาการค้าอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในพิธีกรรมและศาสนารวมถึงธูปอุปกรณ์ในพิธีกรรมและสัญลักษณ์ที่ยึดถือสิ่งของเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมายาและการแลกเปลี่ยนได้กระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างนครรัฐต่างๆผลกระทบทางเศรษฐกิจชาวมายามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนซึ่งมีศูนย์การผลิตเฉพาะทางเพื่อรองรับสินค้าเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นนครรัฐบางแห่งขึ้นชื่อในด้านความเชี่ยวชาญในการแกะสลักหยกในขณะที่รัฐอื่นๆเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องมือออฟซิเดียนความเชี่ยวชาญนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าและมีส่วนทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการค้าไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นวัตถุเท่านั้นแต่ยังอำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของความคิดรูปแบบศิลปะและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมอีกด้วยความเชื่อมโยงระหว่างนครรัฐมายาทำให้เกิดการแบ่งปันวัตกรรมทางเทคโนโลยีเทคนิคทางศิลปะและความเชื่อทางศาสนาการค้าทางทะเลชาวมายามีบทบาทสำคัญตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและมีการกำหนดเส้นทางการค้าทางทะเลตามแนวแม่น้ำและแนวชายฝั่งเรือแคนูเดินทะเลถูกนำมาใช้ในการเดินเรือในแม่น้ำและน่านน้ำชายฝั่งทำให้สามารถขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ภายในประเทศและบริเวณชายฝั่งได้เครือข่ายการค้าของชาวมายามีบทบาทสำคัญในการรักษาการเติบโตและความซับซ้อนของอารยธรรมไว้การแลกเปลี่ยนสินค้าและแนวคิดมีส่วนทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความยืดหยุ่นของชาวมายาเส้นทางการค้าที่เหลืออยู่และการจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์เน้นย้ำถึงธรรมชาติที่เชื่อมโยงถึงกันของโลกมายาโบราณศูนย์กลางของโครงสร้างของสังคมมายาคือระบบความเชื่อทางศาสนาที่อุดมสมบูรณ์และซับซ้อนซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตชาวมายาบูชาวิหารเทพเจ้าซึ่งแต่ละแห่งเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของโลกธรรมชาติเทฟากฟ้าและความพยายามของมนุษย์การปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับระเบียบจักรวาลความเชื่อที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ชาวมายานับถือพระเจ้าหลายองค์เชื่อในเทพเจ้าและเทพธิดามากมายเทพเหล่านี้ปกครองดินแดนต่างๆรวมถึงเกษตรกรรมฝนพระอาทิตย์ดวงจันทร์และความตายเทพเจ้าที่โดดเด่นได้แก่คูคุนแคนงูขนะนกชากเทพเจ้าฝนและอีกเชลเทพีแห่งการทอผ้าและการคลอดบุตรตำนานการสร้างและจักรวาลวิทยา
จักรวาลวิทยาของมายารวมถึงตำนานการสร้างที่พรรณนาถึงเทพเจ้าที่สร้างโลกและมนุษยชาติโปปอนบูซึ่งเป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการกระทำของเทพเจ้าในการสร้างจักรวาลโลกและมนุษย์จักรวาลถูกมองว่าเป็นอาณาจักรหลายชั้นโดยแต่ละระดับจะเป็นตัวแทนของสวรรค์พื้นดินและยมโลกพิธีกรรมและพิธีกรรมพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมายามีความหลากหลายและดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรกิจกรรมบนท้องฟ้าและการเอาใจเทพเจ้าพิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับการถวายเครื่องบูชาพิธีให้เลือดและการเผาเครื่องหอมเกมบอลเป็นกีฬาที่มีความสำคัญทางพิธีกรรมโดยเล่นในสนามบอลในพิธีและมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ทางศาสนาพิธีกรรมการเอาเลือดออกการเอาเลือดออกมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมายาผู้ปกครองและบุคคลชั้นสูงจะทำการเสียสละตนเองโดยดึงเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเชื่อกันว่าเลือดมีพลังชีวิตที่เชื่อมโยงบุคคลกับเทพเจ้าพิธีกรรมการเอาเลือดออกมักถูกบรรยายไว้ในศิลปะของชาวมายาโดยเน้นความสำคัญทางศาสนาศูนย์พิธีการและวัดเมืองมายาได้รับการออกแบบให้มีศูนย์พิธีการซึ่งมีวัดที่อุทิศให้กับเทพเจ้าโดยเฉพาะวัดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมักจะสอดคล้องกับเหตุการณ์บนท้องฟ้าการแสวงบุญไปยังศูนย์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติทางศาสนาการทำนายและดาราศาสตร์นักบวชชาวมายามีทักษะในการทำนายโดยใช้วิธีต่างๆเช่นการจับสลากการอ่านดวงดาวและการตีความพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนาโดยเหตุการณ์ท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของพิธีกรรมและพิธีกรรมศาสนาของชาวมายามีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับวัฏจักรของธรรมชาติปฏิทินเกษตรกรรมและอาณาจักรสวรรค์พิธีกรรมและพิธีการที่ซับซ้อนสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเชื่อที่พยายามรักษาความสามัคคีกับเทพเจ้าและจักรวาลปัจจุบันสร้างโครงสร้างทางศาสนาและสัญลักษณ์ในศิลปะมายาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกแห่งจิตวิญญาณของอารยธรรมโบราณนี้ความเสื่อมโทรมของอารยธรรมมายาเป็นหัวข้อถกเถียงทางวิชาการโดยมีปัจจัยต่างๆมากมายที่เอื้อต่อการคลี่คลายของสังคมที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองแห่งนี้แม้ว่าการล่มสลายจะไม่มีสาเหตุเดียวแต่ปัจจัยหลายประการที่เชื่อมโยงถึงกันน่าจะมีบทบาทในการเสื่อมถอยของนครรัฐมายาในช่วงยุคเทอร์มินัลคลาสสิกคริสตศักราช 800-1000 ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อกันว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อและความเสื่อมโทรมของดินส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกษตรกรรมของชาวมายาประชากรหนาแน่นและการทำเกษตรกรรมอย่างเข้มข้นอาจนำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ที่ดินไม่สามารถดำรงชีวิตประชากรจำนวนมากได้ในช่วงที่สภาพอากาศตึงเครียดการสูญเสียทรัพยากรชาวมายาพึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นอย่างมากและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลงอันเนื่องมาจากการทำฟาร์มอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเมื่อรวมกับผลกระทบของความเครียดด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารและความไม่สงบในสังคมความขัดแย้งภายในหลักฐานแสดงให้เห็นว่านครรัฐมายาบางแห่งประสบความขัดแย้งภายในซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือความไม่สงบทางสังคมการทำสงครามระหว่างนครรัฐอาจทำให้โครงสร้างทางสังคมโดยรวมของอารยธรรมอ่อนแอลงอีกการกระจายตัวทางการเมืองภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเหนียวแน่นของชาวมายาเริ่มแตกเป็นเสี่ยงในช่วงยุคเทอร์มินัลคลาสสิกนครรัฐซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรที่ทรงอำนาจเริ่มมีความเป็นอิสระมากขึ้นและอำนาจการระวมศูนย์ของผู้ปกครองก็ลดน้อยลงการกระจายตัวนี้ทำให้การประสานงานการตอบสนองต่อแรงกดดันภายนอกเป็นเรื่องที่ท้าทายความเครียดทางเศรษฐกิจเส้นทางการค้าอาจถูกหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของนครรัฐมายาการลดลงของการค้าทางไกลอาจทำให้พวกเขาขาดทรัพยากรที่จำเป็นและทำให้เครือข่ายที่เคยเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆหยุดชะงักการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและศาสนาอาจมีบทบาทในการลดลงการละทิ้งศูนย์ประกอบพิธีบางแห่งและการยุติการก่อสร้างอนุสาวรีย์บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและศาสนาของชาวมายาโรคระบาดการระบาดของโรคซึ่งอาจรุนแรงขึ้นจากการค้าที่เข้มข้นขึ้นและความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้จำนวนประชากรลดลงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออาจทำให้ประชากรอ่อนแอลงและทำให้อ่อนแอต่อความเครียดอื่นๆได้มากขึ้น
การเสื่อมถอยของอารยธรรมมายาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมการเมืองและเศรษฐกิจรวมกันแม้ว่านครรัฐบางแห่งยังคงอยู่เกินยุคเทอร์มินัลคลาสสิกแต่การล่มสลายของศูนย์กลางเมืองหลักๆอย่างกว้างขวางยังคงเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์มายาการศึกษาการลดลงนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเปราะบางของสังคมที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสังคมมนุษย์และสภาพแวดล้อมของพวกเขามรดกของอารยธรรมมายาขยายไปไกลเกินกว่านครรัฐโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองในป่าเมโสอเมริกาแม้ว่าศูนย์กลางเมืองจะเสื่อมโทรมลงแต่ชาวมายาก็ทิ้งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อโลกโดยกำหนดรูปแบบอาณาจักรวัฒนธรรมศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งศิลปะและสถาปัตยกรรมศิลปะและสถาปัตยกรรมของชาวมายายังคงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องงานแกะสลักอันวิจิตรบรรจงบนศิลาความยิ่งใหญ่ของพีระมิดและวัดวาอารามและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตชีวาสื่อถึงอารยธรรมที่มีประเพณีความงามอันยาวนานศิลปินและสถาปนิกร่วมสมัยมักได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบการออกแบบของมายาและนำมาผสมผสานเข้ากับการสร้างสรรค์สมัยใหม่การเขียนและสัญลักษณ์ระบบการเขียนของชาวมายาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปริศนาได้กลายเป็นหัวข้อของการศึกษาอย่างเข้มข้นและความหลงไหลการถอดรหัสไร้มนต์ของมายาได้เปิดหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์จักรวาลวิทยาและชีวิตประจำวันการศึกษาการเขียนของชาวมายามีอิทธิพลต่อความเข้าใจในวงกว้างเกี่ยวกับอักษรและภาษาโบราณคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ผลงานของชาวมายาในด้านคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนทางปัญญาความแม่นยำของระบบปฏิทินและความเข้าใจปรากฏการณ์ท้องฟ้ายังคงเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยอมรับว่าชาวมายาเป็นผู้บุกเบิกในสาขาเหล่านี้มรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมายาได้รับการอนุรักษ์ไม่เพียงแต่ในซากปรักหักพังของเมืองโบราณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเพณีภาษาและประเพณีของชุมชนมายาสมัยใหม่ด้วยความยืดหยุ่นของอัตลักษณ์ของชาวมายานั้นเห็นได้ชัดจากการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมต่อพรหมวัฒนธรรมอันหลากหลายของเมโสอเมริกาความรู้ดั้งเดิมความรู้ดั้งเดิมของชาวมายารวมถึงการปฏิบัติทางการเกษตรสมุนไพรและการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนยังคงมีอยู่ในชุมชนมายาร่วมสมัยภูมิปัญญาอันมั่งคั่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งกับโลกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและโบราณคดีแหล่งโบราณคดีของชาวมายาเช่นติกันชิเชนอิซาและปาเลงเก้ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนทุกปีการท่องเที่ยวให้โอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและอนุรักษ์มรดกของชาวมายาอย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วมทางภาษาภาษามายาเช่นคิเช่และยูคาเทคยังคงเป็นภาษาพูดของผู้คนหลายล้านคนการอนุรักษ์ภาษาเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรมป๊อปตำนานมายาและการยึดถือได้ค้นพบหนทางสู่วรรณกรรมภาพยนตร์และวัฒนธรรมสมัยนิยมนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของมายาโดยผสมผสานทีมและตัวละครเข้ากับการเล่าเรื่องสมัยใหม่อารยธรรมมายาซึ่งมีความสำเร็จอันซับซ้อนและประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงธรรมชาติที่มีพลังของสังคมมนุษย์มรดกของชาวมายาไม่เพียงขยายออกไปผ่านเศษซากของอารยธรรมที่จับต้องได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมความรู้และแรงบันดาลใจในแง่มุมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งยังคงสะท้อนอยู่ในโลกร่วมสมัยอีกด้วย